แซ่บร้อยอร่อยล้ำทุกจานทุกคำนั้นมีเรื่องราวบางครั้งไม่ว่ากันเล่นบางครั้งไม่ว่ากันเล่นตำนานเด็ดเรื่องละเล่นเราจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือแซ่บร้อยอร่อยล้ำนะครับรายการที่อร่อยไปทุกเรื่องรวมทั้งสาระดีๆ ด้วยนะครับนอกจากอาหารผมโอพันธวีครับพร้อมกับท่านทูตนิกท่านทูตนริศโรธเฟื่องระบินสวัสดีครับผมท่านทูตครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีครับพบกันสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่ามันมีเรื่องที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ท่านทูตไปมีภารกิจด้วยใช่ไหมครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ช่วงนี้ก็วุ่นๆนิดนึงเพราะผมต้องไปควบคุมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติมีของอินเดียยกกองขึ้นมาถ่ายภาพยนตร์โทรทัศน์ชุดทางโทรทัศน์ที่ไทยนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งอนุมัติในหนนะผมได้เล่าให้ฟังก่อนในฐานะผมเป็นประธานฟิล์มบอร์ดก็จะมีอนุมัติภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่แต่ผมขอบอกรายละเอียดอะไรไม่มากไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นความลับไงเดี๋ยวถูกฟ้องก็เป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ของอเมริกาจะมาถ่ายทำที่ไทยเนื้อเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับไทยแต่เขาฉายสมมุติเรื่องมาถ่ายที่ไทยหมดเลยเงินลงทุนเกินร้อยล้านบาทมาร้อยล้านครับเห็นไหมว่าประเทศไทยยังไม่ได้มาถ่ายใช่ไหมครับแต่อนุมัติใช่ไหมยังมาประมาณต้นปีหน้าฮะตอนนี้คือเข้าขั้นตอนอนุมัติผมก็เพิ่งอนุมัติไปนะครับคือปีหน้าเนี่ยจะมีหนังฟอร์มใหญ่เข้ามาเยอะเลยเพราะว่าไทยเริ่มเปิดโควิดแล้วไอ้หลังจากซาเรื่องโควิดแล้วก็ตอนนี้ผมว่าประเทศไทยก็กำลังไปในทิศทางที่ดีนะเห็นภาพสนามบินสนามบินสุวรรณภูมินักท่องเที่ยวเต็มเลยเห็นไหมฮะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากมาเยอะมากใช่รู้สึกช่องตม119ช่องเต็มหมดเนี่ยตอนนี้คือทางตรวจคนเข้าเมืองต้องเปิดช่องเพิ่มด่วนพิเศษหรือไงเนี่ยนะครับก็ทำเถอะผมคิดว่ามันเป็นประเทศไทยก็ได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศที่ได้รับการชื่อว่าน่าพักผ่อนหย่อนใจที่สุดในเอเชียแปซิฟิก6ปีติดกันแล้วเป็นอันดับ1เป็นอันดับ1เลยใช่ไหมเป็นอันดับ1ของโลกมั้งใช่ไหมเป็นอันดับ1ของเอเชียแปซิฟิกเอเชียแปซิฟิกเป็นอันดับ3ของโลกเป็นอันดับ3ของโลกเรามีดีก็ถึงมาเห็นไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าโดยเฉพาะมันเกิดเหตุการณ์ในยุโรปและสงครามรัสเซียยูเครนวิกฤตพลังงานในยุโรปซึ่งผมคิดว่าจะมีคนหนีปัญหาหนีวิกฤตหนีหนาวมาเที่ยวที่ไทยนี่เยอะขึ้นแล้วเราในฐานะประเทศเราเจ้าบ้านที่ดีอ่ะเราจะต้องทำตัวเป็นเจ้าภาพที่ดีนะฮะแล้วตั้งรับดีๆเราจะได้เงินอีกเยอะเลยครับแล้วก็ยิ่งตอนช่วงนี้นะหลังจากที่เศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวแล้วก็มีการประชุมเอเปคด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้ตอนรับนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เอเปคเข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้ต่อไปในอนาคตเนี่ยคนที่เข้ามาประชุมเนี่ยก็จะไปบอกกล่าวต่อว่าประเทศไทยเป็นใครถูกนะครับถูกผมเห็นภาพคุณโอโนได้ฟังเพลงโปรโมชั่นของเอเปคมาที่เอาทำนองผู้ใหญ่ลีมาได้ฟังแต่ที่เป็นทำนองเป็นขับเสพผู้ใหญ่ลีอ๋อไม่ก็นี่เป็นทำนองเอาเพลงผู้ใหญ่ลีแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มาปี2565นะฮะแต่ว่าคนแต่งน่ารักมากคือเขาแต่งเนื้อหาได้ดีอ่ะก็ผู้ใหญ่มาเรียกประชุมลูกบ้านทางออนไลน์ลูกบ้านก็มารอหน้าจอแล้วก็ผู้ใหญ่มาก็บอกว่าเราจะเป็นเจ้าภาพเอเปกนะนั่นก็ถามว่าเอเปกคืออะไรก็บอกเอเปกก็คือการร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกนะฮะอะไรต่างๆก็ผมว่าดีอ่ะมันเป็นนวัตกรรมที่ดีเดี๋ยวจะได้หามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังต่อจากที่เราคุยกันเลยก็น่าจะดีนะครับครับครับเป็นการความคิดริเริ่มที่ดีครับนี่คือการประชุมเอเปคของเราเนี่ยไม่ใช่ประชุมครั้งนี้ครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ครั้งแรกครับครับมีหลายต่อหลายครั้งแล้วก็เราเคยจัดเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2003ปีนั้นผมได้เล่าเกร็ดให้ฟังปีนั้นเนี่ยผมได้รับมอบหมายเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้ามีเดียเลียซองออฟฟิเซอร์เลียซองออฟฟิเซอร์คือเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าประจำคณะของผู้ที่มาประชุมนะฮะเลียซองออฟฟิเซอร์คุณโอเคได้ยินคำนี้ไหมเลียซองออฟฟิเซอร์
จ้าหน้าที่ประสานงานเพิ่งได้ยินมาในงานแรกครับครับเลซอนวิเซอร์นี่ก็เวลามีประมุขหรืออะไรมาก็เขาจะมีมอบหมายผมเนี่ยก็ในชีวิตนี้ก็ได้รับมอบหมายเป็นเลซอนวิเซอร์เนี่ยของหลายต่อหลายหนแล้วครั้งแรกเลยก็เป็นเลซอนวิเซอร์ประจำนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสตอนนั้นมาประชุมเขาเรียกอาเซมเอเชียยุโรปครั้งแรกนะฮะปีผมจำปีไม่ได้แล้วนายกโปรตุเกสตอนนั้นคือนายกอันโตนิโอกูเตเรสอันโตนิโอกูเตเรสปัจจุบันคือใครเลขาธิการ UN ครับคนปัจจุบันหลังจากเป็นนายกโปรตุเกสแล้วท่านก็สมัครเป็นเลขาธิการ UN ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าท่านผมนั่งในรถแล้วท่านถามว่าต้นไม้ที่ปลูกตรงถนนและดำเนินนี่คือต้นอะไรผมก็บอกต้นมะขามเอ๊ะก็เคยเล่าแล้วนะฮะยังไม่เคยเล่าเรื่องต้นมะขามไม่เคยเล่าเหรอครับยังไม่เคยคือตอนนั้นนายกท่านนายกอันโตนิโอกูเตเรสนายกโปรตุเกสผมได้รับมอบหมายจากกระทรวงต่างประเทศให้เป็นเลซองออฟฟิเซอร์ประจำตัวท่านตอนที่มาประชุมอาเซมนะฮะก็ระหว่างในรถเนี่ยท่านก็ถามว่าต้นไม้ที่ปลูกสองข้างทางถนนเริ่มเลยเนี่ยคือต้นอะไรผมก็บอกว่าคือต้นมะขามครับท่านก็ถามว่าทำไมต้องต้นมะขามคือต้นมะขามในภาษาอังกฤษคือทามารินใช่ไหมฮะครับแต่ว่าในภาษาไทยคือผมก็บอกอธิบายว่าคำว่ามะขามเนี่ยในภาษาไทยหมายความว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วทำให้คนเกิดเคารพยำเกรงขามคือสำหรับเป็นถนนและถนนก็นี่ถนนราชดำเนินก็เป็นถนนที่คิงจะผ่านราชดำเนินท่านก็เลยเข้าใจอ๋อคือเราเอาชื่อเป็นมงคลชื่อต้นไม้ที่เป็นมงคลปลูกสองข้างถนนเห็นไหมฮะต้นมะขามกับราชดำเนินเพื่อให้คนเกรงขามเห็นไหมฮะคนไทยเรามีกุศโลบายแม้ทั้งชื่อที่เป็นมงคลหรืออย่างเนี้ยปลูกเนี่ยเขาบอกอะไรมะยมต้องปลูกเพื่อให้เกิดความนิยมชมชอบใช่ไหมฮะนี่ต้นคุยหลายต้นนะครับที่อันนี้ก็คือเขาเรียกว่ามีการใช้ชื่อเป็นมงคลนามเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลต่อมาเล่าเรื่องเลซองออฟฟิเซอร์ต่อมาผมก็ได้รับการมอบหมายให้เป็นเลซองประจำปี2003ก็เป็นหัวหน้าทีมมีเดียเลซองออฟฟิเซอร์ประจำทีมสื่อมวลชนของทางการของทำเนียบขาวไวท์เฮาส์ประธานาธิบดีจอร์จบุชเนี่ยฮะ2546ครั้งครั้งครั้งที่2 2546วันที่20 21ตุลาคมครับที่กรุงเทพมหานครนั่นแหละแล้วผมก็อู้ตอนนั้นสนุกสนานมาก ก็เราต้องซ้อมปิดขบวนเอ๊ะผมเคยเล่าไหมว่าคือทางสหรัฐเนี่ยเขามีนักข่าวเข้ามาในเช่นคือทีมนักข่าวที่ผมดูแลก็ CNN อะไรต่างๆพวกนี้นะฮะFox News อะไรพวกนี้เขาก็มาแล้วก็อันนั้นเนี่ยเขาไปเช่าสถานที่ต่างหากแยกจากศูนย์ประชุมเศรษฐกิจอันนั้นคือศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเก่าไม่ใช่อันใหม่นะฮะอันเก่าคือธรรมดาเอเปกเนี่ยประเทศต่างๆเขาจะมีสื่อมวลชนต่างประเทศมาเขาก็ใช้พื้นที่ในศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั่นแหละแต่ปรากฏว่าความที่สื่อมวลชนสหรัฐเนี่ยมีเยอะมากมีโอ้โหเป็นร้อยๆชีวิตเลยเขาเลยต้องไปเช่าโรงแรมฟลอร์หนึ่งของโรงแรมมาริออตตรงสุขุมวิทต่างหากเลยนะฮะแล้วผมเองก็ต้องมีหน้าที่ดูแลสื่อที่เป็นทางการของทำเนียบขาวของประธานาธิบดีจอร์จบุชจำได้ดีตอนนั้นเนี่ยผมต้องประกบติดเลยนะกับทางสื่อพวกนี้เวลาประธานาธิบดีจอร์จบุชไปไหนเนี่ยเขาก็ต้องตามครับก็มีช่างภาพประจำตัวทำเนียบขาวอะไรพวกนี้ด้วยโอ้ตอนนั้นสนุกมากครับคือนี่เล่าเกร็ดให้ฟังเพราะว่าเราจะกำลังจะเป็นเจ้าภาพเอเปกครั้งต่อไปวันที่17 18อะไรพฤศจิกายนใช่ไหมฮะที่ประกาศเป็นวันหยุดด้วย18 19พฤศจิกายนทำให้ผมคิดถึงบรรยากาศเก่าๆครับนะฮะแต่คิดว่าครั้งนี้ไบเดนไม่ได้มาครับรู้สึกว่ามอบมาแล้วเนี่ยครับว่าให้รัฐมนตรีมอบเป็นกัมมาลาแฮร์ริสหรือรัฐมนตรีต่างประเทศเท่านั้นเองนะฮะก็กำลังรอลุ้นเนี่ยว่าปูตินจะมาป่ะกำลังรอยืนยันรอคอนเฟิร์มทั้งจีนก็ตอบรับแล้วนะครับว่ามาสีจิ้นผิงมาครับประธานาธิบดีมาครองมาฝรั่งเศส
พราะว่าครั้งต่อไปปี2023นี่เจ้าภาพคือสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับใช่ใช่เขาต้องมารับลูกใช่ก็มันเป็นเรื่องประเด็นการเมืองอะนะครับจริงๆถ้าเข้ามาเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์นะครับผมว่าอย่างนั้นแล้วเพราะว่ามันจะถือโอกาสในการที่จะพูดคุยประเด็นปัญหาต่างๆด้วยโอ้แต่ประเทศอื่นๆด้วยแต่ท่านวลาดิมีร์ปูตินเนี่ยท่านอยู่ยงคงกระพันตั้งแต่สมัยเอเปกสมัยเมื่อปี2516นะตอนนั้นผมก็กระทบไหล่ท่านมาแล้วทีนึงนะครับแล้วก็ท่านปูตินน่ะครั้งแรกที่เราจัดเป็นเจ้าภาพนี้สมัยคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับตั้งแต่ปี2000ดูเหมือนว่าจะเป็น1992ครับ1992 10อันนั้นครั้งแรกใช่ครับที่กรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับครั้งนานแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3แต่ก็ในฐานะที่เป็นทูตหรือเอกอัครราชทูตของไทยเนี่ยมีงานเพิ่มเติมขึ้นไหมครับในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างนี้อ๋อทูตไทยในต่างประเทศเหรอฮะทูตไทยในต่างประเทศด้วยแล้วครับแล้วก็ทูตที่ต่างประเทศที่อยู่ในไทยด้วยอ๋อก็มีสิครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าประธานหรือประมุขเข้ามาเนี่ยมาเลยตัวทูตเนี่ยอยู่ไม่ติดหรอกมันต้องมีภารกิจต้องตามต้องดูแลต้องอะไรหลายอย่างนะฮะส่วนทูตไทยที่อยู่ในต่างประเทศก็ต้องเตรียมข้อมูลคำถามในการตอบคำถามสื่อต่างๆเวลาที่เขามาขอสัมภาษณ์เรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการของเอเปคที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้นะฮะอันนี้ผมเล่าเกร็ดนิดนึงตอนที่ผมเป็นหัวหน้า Media Liaison Officer เนี่ยคงจำภาพที่มีประมุขของชาติต่างๆที่ถ่ายภาพในพระที่นั่งอนันตสมาคมครับครับเคยเห็นคุณโกเคยเห็นภาพนั้นจำได้ไหมอยู่บ้านผมมีจอร์จบุชคือวันหนึ่งตอนนั้นก่อนที่จะไปที่พระที่นั่งอนันต์เนี่ยตัวหัวหน้าทีมไวท์place ของไวท์เฮาส์เนี่ยนะฮะเป็นสมัยนั้นก็เป็นคนรุ่นหนุ่มอายุไม่เท่าไหร่นะคือประธานดีสารัตเนี่ยเขาจะเกณฑ์คนรุ่นหนุ่มพวกจบมหาวิทยาลัยท็อป5ของอเมริกาเนี่ยเขามาทำเป็นทีมมีเดียประจำนะฮะผมก็มีหน้าที่เวลาประธานจอร์จบุชเดี๋ยวเล่าเบื้องหลังให้ฟังเวลาท่านจะไปที่ไหนก็ตามเดี๋ยวท่านจะไปที่จปรท่านไปที่จปรไปที่สนามหอประชุมกองทัพเรือผมมีหน้าที่ต้องหาห้องเนี่ยให้กับทีมเขาเรียกว่าทีมข่าวทีมสื่อของประธานเนี่ยทีมสื่อเนี่ยจะต้องหาห้องให้เขาเวลาสมมติประธานไปอยู่ที่หอประชุมกองทัพเรือเนี่ยผมต้องประสานของกับกองทัพเรือเนี่ยจัดห้องให้เขานะฮะมีเป็นคนรุ่นหนุ่มประมาณสัก10กว่าคนพวกนี้จะตามติดไปกับประธานตลอดเลยนะฮะนั่นคือเมื่อปี2546แล้วแต่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ออกมาร่วมงานหรอกเขาจะนั่งอยู่ในห้องนั่นแหละแล้วก็เราจะต้องมีประสานงานในการอัพลิงก์ดาวลิงก์ดาวเทียมข้อมูลเลยเขาจะมีของเข้ามาเสร็จเนี่ยมีอุปกรณ์เข้ามาเสร็จแล้ววันนั้นแต่ละคนจะนั่งอยู่หน้าจอเลยนะแล้วคือคนเนี้ยพวกนี้จะดูข่าวทั่วโลกคือเมื่อใดก็ตามที่ประธานาธิบดีเขาถูกสื่อหรือใครถามเนี่ยพวกนี้จะเป็นคนเขียนข้อมูลยัดใส่มือคือให้ข้อมูลกับประธานาธิบดีในการตอบคำถามผมก็ได้รู้เบื้องหลังสนุกมากแล้วก็วันนึงตอนก่อนที่จะประธานาธิบดีบุชจะไปที่พระที่นั่งอนันตสมาคมไอ้พวกนี้เขาจะขอตื่นตีสี่ตีห้าผมบอกเขาบอกผมว่าต้องขอไปก่อนเขาอยากจะไปดูแสงดูอะไรพวกนั้นว่าแสงมันได้ไหมคือเขากลัวเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ภาพที่ออกมามันดูทึมครับพอนี้พอไปถึงเราก็ไปวัดแสงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแสงในพิธีทางอนันต์เนี่ยมันสว่างไม่พอนะฮะทางเขาก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเขาจะประสานกับทาง Air Force 1เขาจะมีอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์ Lighting เนี่ยพิเศษเขาจะไปติดตั้งให้แล้วก็พอติดตั้งเสร็จแล้วเขาจะยกคืนก็เชื่อไหมคุณโอโนภาพที่ออกมาสวยๆเนี่ยส่วนหนึ่งได้เป็นอุปกรณ์จาก Air Force 1จากเครื่องบินประจำตัวประธานดีสารัตเนี่ยไปติดตั้งเพิ่มให้เพราะฉะนั้นในพระที่นั่งอนันต์ถึงได้สวยออกมาแล้วพวกนี้เนี่ยนะพวกที่เป็นสื่อเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจบ
ด้านโอ้โหเขาเรียกจบปริญญาโทปริญญาเอกทางด้านสื่อทางด้านซาวด์เอนจิเนียริ่งทางด้านแสงทางด้านอะไรทั้งหลายเนี่ยคือเขาเรียกว่า very professional คือเป็นมืออาชีพมากเราก็ได้ประสบการณ์แล้วก็โอ้สนุกมากก็ตอนนั้นเนี่ยผมจำได้President Bush เนี่ยท่านไปที่จปรตรงลาดดำเนินเก่านะฮะตรงในร้อยจปรไปทำพิธีอะไรไม่จำไม่ได้แล้วปรากฏว่าในนั้นเขาจะให้รถต่างๆเนี่ยเขาก็เคลียร์พื้นที่แต่ว่ามันจะมีรถบรรทุกคันหนึ่งรถบรรทุกที่เป็นของรัฐบาลสหรัฐเอามาคันหนึ่งจะตั้งจอดอยู่ใกล้ๆรถบรรทุกคันนี้มันลิงก์กับดาวเทียมคุณโอเชื่อไหมว่าดาวเทียมที่เวลาประทับที่เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยดาวเทียมตัวนั้นมันมาลอยอยู่ตรงเหนือประเทศไทยนั่นแหละนะฮะเขาเหมือนเขาสั่งได้แล้วดาวเทียมตัวนี้มันซูมเข้ามาที่โรงเรียนในร้อยจปรจนทั้งเห็นชัดโทษนะเขาเรียกว่าขนาดอ่านเอกสารบนโพเดียมได้เลยอ่ะความที่มัน professional ขนาดนั้นนะฮะแล้วก็อีกวันหนึ่งที่ผม amazing มากก็มันมีงานที่ราชนาวีสโมสรราชนาวิกสภาหรือไงที่เป็นหอประชุมกองทัพเรือตอนนั้นรัฐบาลไทยก็จัดประมุขประเทศต่างก็เป็นมันมีประเพณีอะไรนะเอาจำลองเรืออะไรอ่ะเหมือนก็ประเพณีเรือเสด็จทางชลมารคฮะเป็นเรือครเรือสุพรรณหงส์เลยแต่ว่าตอนนั้นรัฐบาลขอบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษจัดขบวนเรือเนี่ยให้ผู้นำประมุขประเทศต่างๆดูนะฮะพวกผู้นำก็อยู่ชั้นบนผมก็อยู่ข้างล่างนะฮะผมก็สังเกตทำไมตรงในน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาข้างล่างเนี่ยมีฟองพลายน้ำนี่ขึ้นตลอดเวลาบุ้ง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 ตลอดเวลาเลยผมก็เพิ่งรู้ว่ามีพญานาคไม่ใช่ทีมรปภ.ของสหรัฐและไทยทีมหน่วยซีลของไทยเนี่ยลอยดำอยู่ในน้ำนั่นแหละเขารักษาความปลอดภัยให้กับประธานดีสหรัฐน่าสงสารโอ้คือโอ้มันเป็นความทรงจำที่ได้ทำงานกับมือระดับโลกอะนะแต่ตอนทำงานเนี่ยโอ้โหเหนื่อยนะคุณโอเขาเข้มอ่ะเขาเครียดอย่างเราเนี่ยตอนที่วันที่ไปรับตอนที่ Air Force One ลงเนี่ยเขาผมในฐานะคุมสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็ประสานผมคุมทีมไทยด้วยเขาก็บอกว่าคนสื่อไทยที่จะลงไปที่ลานจอดที่จะไปถ่ายรูปใกล้ๆเนี่ยมันต้องเป็นสื่อไทยที่ได้รับมอบหมายยังเป็นทางการนะฮะตอนนั้นก็เกิดดราม่าขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวเล่าเบื้องหลังให้ฟังสื่อเนี่ยสมมติเขาอนุญาต10 คนเนี่ยต้องใส่ไอ้เขาเรียกว่าปลอกแขนหมดนะฮะซึ่งทีมสหรัฐเนี่ยเขาเข้มมากว่าใครลงไปเนี่ยอันนี้พอวันที่ถึงเวลาผมก็คุมอ่ะ10คนนี่ลงมาไปที่ทำไปที่ลานจอดปอนเครื่อง Air Force One เทียบแล้วนะฮะปรากฏว่าไอ้เจ้าที่สหรัฐเขาก็มาโวยวายผมว่าเนี่ยมันนับแล้วมันมี11คนหรือ12คนจะไม่ได้แล้วมีเพิ่มมามันก็จะไม่ยอมผมก็บอกว่าเฮ้ยก็นี่ไงก็เราก็คุมอยู่เนี่ยปรากฏว่าที่เพิ่มมาคือเป็นเจ้าหน้าที่ของทอ.คือเขาเป็นเจ้าของสถานที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่บกท.เขาก็มีเขาส่งเจ้าหน้าที่ของเขามาเหมือนกับเป็นสื่อเป็นช่างภาพของทอ.เนี่ยเขาลงมาประกบกับเราด้วยแต่ความที่สหรัฐเขามันจะเรียกว่ามันกลางหรือมันก็บอกว่าไม่ได้ให้ไล่ออกไปผมก็ในฐานะผมเราเป็นเจ้าของประเทศผมก็บอกไม่ได้อันนี้เขาเจ้าของพื้นที่มันก็มาชักสีหน้าใส่ผมนะเราก็ต้องแข็งนะฮะคุณโอแล้วบอกว่านี่แผ่นดินไทยนะนี่มันเป็นสนามบินของประเทศไทยนะไม่ใช่สนามบินที่วอชิงตันดีซีนะเพราะฉะนั้นมันชี้หน้าผมบอกว่ายูอ่ะผมเนี่ยโกหกยูโกหกหรือหลอกอะไรเนี่ยบอกว่า10คนแล้วมา11คนผมบอกเฮ้ยนี่ก็10คนเนี่ยแต่ว่าอันอีกคนนึงเป็นเจ้าที่เขาแต่งตัวเป็นทหารอากาศแล้วก็มีปลอกแขนเป็นเจ้าที่ของบกท.อผมไม่ได้ของผมไม่ได้โกหกคุณเลยเลย
สุดท้ายก็สุดท้ายก็ทางตอนนั้นจำได้ว่าทุนสหรัฐก็เข้ามาบอกว่าไม่เป็นไรให้อนุโลมนะฮะคือแต่ผมก็ไม่ยอมว่าเราเป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะแต่ความที่สหรัฐไอ้รปภ.เขานี่มันมีหลายคณะมากคุณโอก่อนหน้าที่จะวันจริงเนี่ยมันขอไปคือพวกนี้เดินทางมาก่อนนะมันเดินทางมาถึงเมืองไทยก่อนมันก็บอกว่าขอไป walk through อ่ะ walk through นี่คือไปสำรวจที่สนามบินอ่ะเดี๋ยวทีม1เดี๋ยวทีม2แต่ทีมสุดท้ายจริงๆเนี่ยไอ้ตัวคนที่เขี้ยวที่สุดเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเป็นผู้หญิงอ๋อเหรอครับแล้วก็ตัวมันก็มีไอ้พวกบึกๆร่างยักษ์เนี่ยทั้งผิวขาวผิวสีเลยนะเป็นลูกน้องไอ้พวกนี้เขาก็ไม่แคร์ใครเขาดูเจ้านายก็เป็นสำคัญคือดู president ก็เป็นสำคัญนะแล้วตอนนั้นก็บุชเนี่ยมีข่าวว่าพักที่โรงแรมไฮแอทเอราวันนะฮะเป็นโรงแรมที่เป็นทางการที่เรามอบหมายให้ท่านพักเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอันนี้ก็คุยกันอยู่ตรงนี้นะท่านไม่ได้พักที่นั่นหรอกครับเขาก็ต้องบอกเป็นทางการก่อนนะครับเพราะว่ามันก็จะเรื่องภายในเรื่องความปลอดภัยเขาก็หลอกเขามีก็โอ้ลูกโอ้มีลูกหลอกลูกชนเยอะฮะระดับโลกระดับโลกอ่ะระดับโลกจริงครับเอาเวลาได้เวลาครับคือตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเชียแปซิฟิกเอคอนอมิกโคเปอเรชันหรือเอฟเฟกต์นี่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีอยู่21เขตเศรษฐกิจคือ21ประเทศน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมั้งนะเอฟเฟกต์ครับก็ก่อตั้งเมื่อปี2532นี่แหละครับแล้วก็หลังๆมาก็มีการเพิ่มกลุ่มประเทศต่างๆเป็นการคานอำนาจกันด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับท่านทูตนิกนริศรุ่นเฟื่องระบินมีอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือเรื่องนาคพญานาคเรื่องลี้ลับประจำชาติชอบนี่ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับครับครับแซ่บร้อยอร่อยล้ำทุกจานทุกคำนั้นมีเรื่องราววางทานไม่ว่ากันเล่นกล่าวทานไม่ว่ากันเล่นทำงานเด็ดเครื่องละเพียงเราจะเล่าให้ฟังเราทุกคนเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพเอเปกฝ่ายตาสีก็งงขอถามตรงๆว่าเอเปกคืออะไรผู้ใหญ่มารีบตอบทันใดผู้ใหญ่มารีบตอบทันใดเอเปกนั้นไซจะทำให้ไทยเราเจริญชาติไทยชาติไทยจะเจริญชาติไทยชาติไทยจะเจริญแล้วมันจะเจริญยังไงความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ในไทยและไม่ใช่แค่เอเชียเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เราทุกคนต้องร่วมแรงเพื่อปกป้องไทยให้เข้มแข็งจากพิษโควิด-19 และมันเป็นโอกาสที่จะมีต่างชาติมาลงทุนเข้ามาช่วยกันเกื้อหนุนทั้งเรื่องการเงินและการคลังเข้ามาสร้างกันท่องเที่ยวให้บ้านเมืองเรากลับมาปังสร้างความร่วมมือกันในแต่ละด้านอีกมากมายมาสร้างโอกาสส่งออกให้กับสินค้าและการเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศส่งเสริมในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาพวกเรามาเถอะพี่น้องคนไทยวันนี้จะต้องพร้อมเราพี่น้องกันต้องสามัคคีร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีTurn right. You will find a train station. Take the blue line to the next station. ใช้แอปพูดคุยกันสบายพูดคุยพูดคุยกันสบายพูดคุยพูดคุยกันสบายเ
Do you need my help? Yes, sure. I want to go to Maharaja. Maharaja? Yeah. ท่ามหาราชอ๋อ oh, okay. Yeah. No problem. Easy. Oh. Follow me. Okay. จราจรนั้นเป็นเรื่องใหญ่แต่มีใช่จะมีแค่ทางรถยนต์รถรางเรือขึ้นได้ทุกคนรถรางเรือขึ้นได้ทุกคนไปได้ทุกแห่งหนฟ้ารังก็ถูกใจฟ้ารังยังถูกใจฟ้ารังยังถูกใจพอสอสองห้าหกห้าผู้ใหญ่มาเรียกคอนเฟอเรนซ์คอลชาวบ้านต่างมาออนรอชาวบ้านต่างมาออนรอมาอยู่หน้าจอรอฟังผู้ใหญ่มาต่อไปนี้ผู้ใหญ่มาจะขอกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเอเปคด้วยยิ้มสยามของเรานะจ๊ะป้ารพีตาสีภูมิใจทำหน้าที่คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีผู้ใหญ่มาเรียกบอกทันทีผู้ใหญ่มาเรียกบอกทันทีเจ้าบ้านที่ดีเป็นได้กันทุกคนพวกเราเป็นได้กันทุกคนพวกเราเป็นได้กันทุกคนต้อนรับด้วยความจริงใจร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเอเปกพร้อมไทยพร้อมเอเปก2022ไทยแลนด์กลับมาที่แซ่บร้อยอร่อยล้ำนะครับทางสถานีวิทยุรดอ 96.0 เมื่อช่วงแรกเราพูดคุยไปถึงความร่วมมือในการประชุมระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วช่วงนี้มีประเด็นที่เป็นข่าวครับท่านทูตครับเป็นการคือคณะรัฐมนตรีมีการประกาศให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนานซึ่งชาติมีการประกาศแล้วคุณอิทธิพลก็เพิ่มเติมว่าเขาจะทำเป็นภาพที่เป็นสัญลักษณ์เป็นต้นแบบให้กรมศิลปากรโดยสำนักช่าง10หมู่เนี่ยมาทำนะครับร่างต้นแบบนาคแล้วก็ความเชื่อว่ารูปพญานาค4ตระกูลเนี่ยมันมีตระกูลวิรูปากสีทองตระกูลเอรปัฏฐะสีเขียวตระกูลพญาปุตตะสีรุ้งแล้วก็ตระกูลกันหาโคตมะนี่สีดำแล้วก็เป็นมีนาคตัวใหญ่นาคกว่าสุดด้วยอันนี้พูดมีความมีประสบการณ์ทางด้านเรื่องของความเชื่อมากมายนาคเนี่ยมันคือไกลแค่ไหนครับจริงๆแล้วเรื่องสัตว์ในตำนานเนี่ยมันความเชื่อความศรัทธาที่อยู่คนไทยมาผมว่าเป็นพันๆปีแล้วมั้งนะฮะตั้งแต่แล้วนะแล้วก็มีนอกจากนาคก็มีสัตว์ในตำนานอย่างอื่นเช่นช้างสามเศียรอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับพญานาคช้างสามเศียรแล้วก็มีอะไรมีนกด้วยมั้งนกอะไรอ่ะมีนกอะไรอ่ะที่เป็นที่เป็นตินตราของสัญลักษณ์ของกรุงไทยอ่ะครับนกอะไรจำไม่ได้ละไอ้พวกนี้คือสัตว์ในตำนานกินนรีหรืออะไรกินนรีใช่ไหมสัตว์ในตำนานกินนอนกินนรีนี่ก็สัตว์ในตำนานครุฑใช่ไหมฮะครุฑแล้วก็อะไรอ่ะโอ้ยเยอะเลยมีสิงโตหน้าโบสถ์แต่จริงจริงจริงครุฑหรือนาคเนี่ยครับรู้สึกทางลาวเขาก็รู้สึกจะมีปฏิกิริยาขึ้นมานิดนึงนะว่าเขาบอกว่าแต่นี่มันเป็นเรื่องของแต่ละประเทศอ่ะก็คุณประกาศเพราะมันเป็นเรื่องสัตว์ในตำนานแล้วอย่างครุฑเนี่ยก็เป็นไม่ใช่มีไทยประเทศเดียวอินโดนีเซียเขาเรียกการูด้าอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันเป็นสัตว์แถบนี้ที่สัตว์ในตำนานที่หลายประเทศเขาก็ใช้อยู่ใช่คือมันเป็นสัตว์มาจากเทพกรณำอ่ะเป็นนิยายนิทานเขาเรียกเทพกรณำใช่ไหมฮะที่เป็นเขาเรียกว่าเทพกรณำมันเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้ละแต่ภาษาไทยก็เรียกเทพกรณำคือเป็นนิทานที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเทพต่างๆอะไรเงี้ยแล้วมันมีความเชื่อทางศาสนาบวกมาด้วยนะฮะอันนี้จริงๆแล้วผมคิดว่าคนโบราณมันเป็นกุศโลบายคนโบราณครับจริงๆแล้วสัตว์ต่างๆเนี่ยถ้าจะเอาความหมายจริงก็คือธรรมชาตินั่นแหละคือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในแง่มุมต่างๆแต่เขาก็มาเปลี่ยนมาแปลงให้เป็นสัตว์เป็นรูปอะไรต่างครับนะฮะอย่างเช่นพญานาคเนี่ยอยู่ในแม่น้ําครับใช่มั้ยนาคก็คืองูมีงอนน่ะงูมีงอนงูมีงอนจริงๆแล้วพญานาคเนี่ยฝรั่งก็มีดราก้อนนั่นแหละครับใช่แต่อันนั้นก็จะมีปีกด้วยแต่หน้าตาเหมือนกันนะครับใช่ก
็เหมือนกันเหมือนกันก็คือเป็นยาวเลื้อยไปจีนก็มีใช่ไหมฮะจีนก็มีไทยก็มีลาวมีขาด้วยใช่ไหมมีขาด้วยเออแล้วก็มีลายอยู่ในเครื่องเคลือบไอ้เครื่องกระเบื้องดินเผาก็มีถ้าตามความเชื่อทางศาสนาก็เยอะนะครับศาสนาฮินดูก็พูดถึงนาคศาสนาเชนก็พูดถึงนาคนาคก็มาปลอมตัวขอบวชครับจนทั้งเราถึงได้ให้เกียรติตั้งชื่อคนที่ก่อนบวชว่านาคนะฮะนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงพบว่าเป็นไม่เป็นมนุษย์ก็บวชไม่ได้ก็ถึงเวลาตอนก่อนบวชต้องมีอะไรมนุษย์โสสิใช่ไหมคุณโอเคยจำได้ไหมคุณบวชว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าอันนี้อยู่ในคำท่องในคำบวชคำท่องของคนที่จะขอบวชใช่ไหมฮะแต่คำว่านาคเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยในอีกประเด็นนึงนะในแง่คือเป็นความเชื่อที่คนโบราณเนี่ยเขาคิดขึ้นมาเพื่อให้คนเราในยำเกรงกับธรรมชาติในความรู้สึกผมนะคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอธิบายอะไรต่างเนี่ยเขาจะอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์คนมันไม่รู้ไงมันก็ต้องอธิบายด้วยการเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า association คือมันมีการเชื่อมโยงมีการให้จินตนาการให้เกิดอะไรขึ้นมาเหมือนกับเอาเรื่องนี้อ่ะยกตัวอย่างคุณโอรู้จักพระถังซัมจั๋งไหมรู้จักครับไซอิ๋วพระถังซัมจั๋งฟังนิยายผมทั้งละครเรื่องนี้มาเองแล้วพระถังซัมจั๋งนี่ถ้าเป็นพระจีนที่เดินทางวันแรมไปชมพูทวีปเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกใช่ไหมฮะถังไทจงฮ่องเต้แล้วก็จะมีผู้ติดตามมีอะไรมีซัวเจ๋งตือป้อยกายครับแล้วก็มีเฮงเจียป้อยกายซัวเจ๋งเฮงเจียตือป้อยซัวเจ๋งจริงๆแล้วคุณโอรู้ป่ะครับพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านเดินทางไปคนเดียวองค์เดียวแหละเอาแล้วครับตือป้อยกายซัวเจ๋งอะไรเฮงเจียพวกเนี้ยคือตัวละครที่เขาสมมุติขึ้นมาคือความไหวพริบความอดทนความเฉลียวฉลาดก็แปลงออกมาเป็นรูปของตือป้วยกายเป็นเฮงเจียเป็นซัวเจ๋งใช่ไหมฮะนี่คือความฉลาดของคนโบราณมันเป็นกุศโลบายในการทำงานเป็นกุศโลบายแล้วนาคก็เหมือนกันผมมีความรู้สึกนาคก็คือจริงๆแล้วคือการพยายามอธิบายความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในผืนน้ำนะบางทีอธิบายไม่ได้หรือว่าต้องการให้คนเคารพยำเกรงต่อสายน้ำเนี่ยก็เลยกำหนดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะฮะคราวนี้ผมเองผมประจำการอยู่ที่ลาวผมเชื่อเรื่องนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าเป็นสปิริตของแม่น้ำนะฮะเวลาผมเดินทางข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งลาวมาฝั่งไทยพอถึงกลางสะพานเนี่ยผมขับรถผมยกมือไหว้หรือกดแตรทุกครั้งคือไม่รู้ว่าทำแล้วสบายใจผมก็ทำครับคือนาคนี่คือท่านผู้ฟังสะกดด้วยคอควายนะครับไม่ใช่กอไก่สัตว์คนละตัวกันนี่คนละอย่างกอไก่นั้นมันนั่นเป็นสัตว์ที่แบบคล้ายๆอะไรอ่ะที่เขาสร้างตัวเล็กๆมันนาคหรือนาคาก็ได้นาคาหรือนาคนะฮะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานี่คือชื่อมุจลินที่เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกนั่นนะครับพอดีผมไปวัดนาคปรกมาวันนี้ก็เลยไปเห็นนาคมาใช่ก็เลยผมเองพอดีผมเนี่ยพระพุทธรูปประจำตัวผมนี่คือต้องเป็นนาคปลกเอาแหละครับผมก็จะมีผมมีพระพุทธรูปเป็นปางนาคปลกเนี่ยผมจะอัญเชิญติดไปกับผมตลอดไม่ว่าจะไปอยู่ประจำการที่ลาว2รอบไปอัญเชิญนาคผมก็จะอัญเชิญไปด้วยผมก็รู้สึกผมก็ได้ผูกพันกับนาคอยู่เพราะว่าผมเนี่ยปางที่ประจำที่หมอดูหลายคนก็บอกว่าผมเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปคุ้มครองก็ให้บูชาพระนาคปลกผมก็เลยบูชาไปแล้วก็เลยติดตัวอยู่กับผมตลอดมาเลยนะเป็นองค์เล็กๆอัญเชิญไปก็ไปวางไว้ที่หัวนอนครับนะหมายถึงนาคที่ปลกอยู่บนพระพุทธรูปพระหัวพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเนี่ยใช่ไหมที่เป็นหลายเสียรนาคเจ็ดเสียนแล้วก็นาคเก้าเสียนผมจำประวัติไม่ได้แล้วในพุทธประวัติว่านาคมาทำนาคมาแผ่เสียนเพื่ออะไรนะให้พระพุทธเจ้าเสวยพระพุทธมุติสุขเออครับใช่ใช่เกิดฝนฟ้ากันโดนแรงก็มาป้องกันไว้เนี่ยครับใช่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 เป็นมุจลินชื่อว่ามุจลินซึ่งก็มีหลายชื่อครับแล้วของเราก็จะมีพระสีสุดโทนาคราชเนี่ยอยู่แม่น้ำโขงที่เขามีการทะเลาะ กันก็จนกระทั่งมีขอหวยอยู่แล้วนาคก็เลยไปอยู่ที่
อะไรนะพญานาคก็ไปปรากฏที่อะไรบึงอะไรที่อุดรด้วยเห็นไหมที่คนไปขอหวยกันอ่ะแล้วก็ที่ไหนมีบึงที่ไหนมีบึงมีอะไรก็คนก็จะเชื่อว่ามีพญานาคพญานาคครับแล้วจริงๆก็มันเป็นความเชื่อพญานาคขึ้นมาแม้กระทั่งบั้งไฟพญานาคนะบางไอ้บั้งไฟพญานาคเคยเล่าไปแล้วใช่ไหมเหตุการณ์เคยเล่านะครับเคยเล่าแล้วที่บอกว่ามีการประกวดแล้วก็มีเป็นภาพถ่ายที่มีการประกวดกันด้วยนะครับเรื่องบั้งไฟพญานาคที่เราก็ภาพที่ชนะเลิศแบบว่าไม่สวยคืออย่างนี้คือคุณอย่าเพราะผมอย่าไปหาข้อยุติหรือข้อสรุปเลยครับมันหาไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นความเชื่อของคนนะฮะเหมือนกับฝรั่งก็มีทะเลสาบล็อกเนสอะครับผมว่ามันก็คล้ายพญานาคแหละครับใช่คือฝรั่งเองก็มีความเชื่อพวกนี้อยู่ครับนะฮะเราเองก็คือไม่จำเป็นบางคนก็ต้องพิสูจน์ไปคาดคั้นพิสูจน์ให้ได้ว่าจริงไม่จริงคือคุณไปหาคำตอบไม่ได้มันเป็นความเชื่อของชาวบ้านสองฝั่งโขงมาเป็นร้อยๆปีอ่ะนะฮะก็ผมเคยมีนายผมเจ้านายที่ท่านอดีตท่านทูตท่านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นคนนครพนมท่านบอกว่าในชีวิตท่านก็เห็นมันแต่เล็กๆแล้วนะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าสมมติว่ามันมีการเขาเรียกแมนเมดเนี่ยมันจะต้องมีรั่วมันต้องมีข้อมูลรั่วถูกไหมฮะใช่ครับมันต้องมีบอกว่าเออเนี่ยมีคนไปไฟเย็นหรืออะไรต่างๆไอ้อะไรไปวางไว้ใต้น้ำจุดนั้นจุดนี้ทั้งหมดจุดป่านี้ก็ยังหาคนสมรู้ร่วมมาอธิบายทฤษฎีนี้ไม่ได้ใช่ไหมไอทีวีเคยพยายามจะบอกว่าทหารลาวยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทางลาวโกรธมากเขาโกรธไอทีวีมากเลยเขาไม่ดูไอทีวีกันทางลาวโกรธมากเพราะเขาบอกว่าทางลาวบอกมีงบประมาณพอมีเงินไปซื้อปืนมาไปเอาลูกปืนมายิงเล่นอย่างนี้หรอกนะฮะผมเกรงว่าเรื่องพญานาคเนี่ยหรือเรื่องนาคเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องมีข้อขัดแย้งกันถกเถียงกันแน่เลยเพราะว่าถ้าเราถือว่าเป็นเอามาเป็นสัญลักษณ์สัตว์ประจำชาติเนี่ยก็ทางลาวก็มีทางกัมพูชาทางลาวเขาก็เวียดนามก็มีใช่ใช่นาคเหมือนกันด้วยเอางี้ผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจะข้อหนึ่งคือเป็นเรื่องกิจการภายในแต่ละประเทศคุณจะเนมหรือมันโขนอ่ะโขนนี่เป็นศิลปะที่เป็นนานาชาตินะเพราะมามีที่มาจากอินเดียอินโดก็เล่นกลาวเล่นกัมพูชาก็เล่นไทยก็เล่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคือคุณคือในสิ่งอันนี้มันเป็นเรื่องภายในของประเทศต่างๆทางลาวก็อาจจะตั้งขึ้นมาก็ได้คุณจะยกขึ้นมาก็ได้โขนเป็นนาฏศิลป์ประจำชาติของลาวพญานาคก็ไม่เห็นมีอะไรเพราะว่าไม่มีข้อห้ามอะไรครับแต่ว่าอีกทางนึงเราจะยกเป็นตำสัตว์ในตำนานระดับนานาชาติก็ยังได้เลยอ่ะสมมุติถ้าไม่ยกในระดับไทยแต่นี้มันก็ไม่ได้มีหน่วยงานอะไรรองรับแบบอยู่ดีๆเพราะมันอันนี้กระทรวงวัฒนธรรมเขาก็เห็นว่า คนไทยเราเคารพมาเป็นร้อยๆปีแล้ว เขาก็ทำให้เป็นระบบเท่านั้นเองคือเขาก็ไม่ประกาศว่าห้ามอะไรมากนะครับเขาบอกว่าสามารถเอาไปใช้ในไหนก็ได้ไปสร้างภาพยนตร์เทศกาลประเพณีวิถีชีวิตก็ได้คือไปคิดไปเองคืออันเอางี้ดีกว่าอันนี้คือนาคไทยนาคลาวนาคเขมรเอองี้ดีกว่าถูกไหมใช่ครับแต่ละประเทศก็จะมีนาคที่ลักษณะจำเพาะแตกต่างกันไปก็ไม่เห็นจะเป็นไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งเลยนาคลาวอาจจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนนาคสามอะไรสามประเภทของไทยใช่ไหมครับสี่ประเภทที่พูดถึงวิรูปนาคลาวนี่อาจจะมีถิ่นกำเนิดในแม่น้ำโขงจะมีรูปร่างเป็นเฉพาะถิ่นครับก็ว่ากันไปอันนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั่นแหละที่คุณจะเล่นยังไงเท่านั้นเองใช่เขาพยายามจะผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นความเชื่อเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมอันนี้ผมยังไม่เห็นผมขอแย้งนิดนึงเนี่ยคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยบางทีก็ใช้พร่ำเพรื่อเกินไปนะคือคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์หรือเหตุอะไรก็ตามที่มันต้องมีอิมแพคในระดับระหว่างประเทศครับตอนนี้เขาไปถือว่านาคเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วมีอิมแพคอะไรเราต้องเป็นด้านบวกด้วยนะถ้าเป็นไปก่อให้เกิดปัญหากันระหว่างประเทศอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ลาวเริ่มประท้วงเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะอันนี้ไม่อยากให้ใช้พร่ำเพรื่อใช่แ
คำว่า soft power ที่โจเซฟนายให้ meaning ไว้เนี่ยมันคือโอเคมันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมนโยบายต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองก็เป็น soft power ได้แต่ว่าต้องเป็นในด้านบวกแล้วมี impact ส่งผลระหว่างนานาประเทศประกวดนางงามเป็นไหมเป็นนะประกวดนางงามนี่เป็น soft power นะเพราะอะไรเพราะมันสมมติว่าคุณแอนจักรพงษ์เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe เนี่ยคุณโอตามข่าวว่าที่คุณแอนจักรพงษ์นักธุรกิจสาวข้ามเพศเราเนี่ยที่ไปซื้อเป็นเจ้าของไปซื้อบริษัท Miss Universe 100% เลยอันนี้เป็น soft power เพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถสร้าง impact กับประเทศที่ส่งนางงามเข้าประกวดอันนี้ผมถือว่าเป็น soft powerแต่หน้าเนี่ยผมยังสองจิตสองใจนะเพราะว่าเพราะหนึ่งมันเป็นเรื่องภายในของเราแล้วสอง impact ตรงนี้มันต้องเป็น impact ในทางบวกๆไม่ใช่ impact มันยังไม่เห็นimpact อะครับว่าจะต้องเป็นผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆได้หน้าสามารถก่อให้เกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศยังไงมันยังตอบไม่ได้นะมันเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่คนกราบไหว้บูชาไปขอหวยอันนั้นมันในประเทศแต่ soft power มันคือต้องเกิด impact ระดับระหว่างประเทศนะฮะอย่างลิซ่า Blackpink ใช่หนังไทยซีรีส์วายที่ไปขายได้ใช่ใช่หรืออย่างมึงเคยบอกว่าคุณส่งออกปลากระป๋องแล้วบอกปลากระป๋องมีลายไทยอันนี้ไม่ใช่ soft power นะยังไม่ใช่มันเป็นลายไม่ใช่คือมันเป็นแค่ลายมันจะต้องดูต้องแยกให้เป็นคือคำว่า soft power ต้องอย่าใช้พร่ำเพื่อมันต้องดูเหมือนกันอันนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นด้วยกระทรวงวัฒนธรรมนิดนึงนะอันนี้ขอสงวนสิทธิ์นิดนึงว่าหน้าอาจจะยังไม่ใช่มันยังไม่เห็นเส้นทางการพัฒนาให้เป็น soft power นะเพิ่งอาจจะไม่ใช่คือการเนมเป็นสัตว์ตำนานแต่ในตำนานประจำชาติก็ว่ากันไปแต่ว่าพอบอกถึงขั้นเป็น soft power เนี่ยหน้าไปก่อให้เกิดรายได้อะไรเข้าประเทศอ่ะผมยังมองไม่เห็นเลยครับนั่นคือใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลักดันแล้วมันต้องไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งกับประเทศอื่นด้วยนะใช่มันมีอย่างมวยไทยเนี่ยครับก็ยังมีปัญหาการมวยไทยเป็นครับมวยไทยเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันขัดแย้งกันเองระหว่างสองสมาคมผมไม่รู้เรื่องมาแต่มีกัมพูชาบอกว่าไทยเป็นแบบมวยไทยนะครับแต่เขาจะมีชื่อเฉพาะของเขาแต่ลักษณะเดียวกันของพม่าก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าคำว่ามวยไทยตอนนี้มันกลายเป็น international ไปแล้วใช่นะครับผมอยู่ที่อาร์เจนตินาผมในฐานะทูตผมต้องไปเป็นตูได้รับเชิญจากสภามวยไทยประจำอาร์เจนตินาเชิญผมเป็นประธานอ่ะแล้วการต่อยกันคนอาร์เจนฝรั่งเนี่ยต่อยกันใช้ศัพท์ภาษาไทยหมดเลยนะครับใช่กรรมการก็จะบอกนับแยกอะไรต่างๆมีสวมมงคลสวมอะไรโอ้จริงๆเขามีลำมวยไทยผมเนี่ยไปแล้วน้ำตาหลั่งน้ำตาซึมเลยเห็นฝรั่งผมเห็นฝรั่งลำไหว้ครูอะครับไหว้ครูสวยด้วยมวยไทยเชื่อไหมเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกที่เมืองชื่อเมืองอูชัวย่าเนี่ยอยู่ที่แคว้นปาตาโกเนียของอาร์เจนตินาอยู่เกือบติดขั้วโลกใต้เลยนะผมยังต้องไปเป็นประธานให้เขาเลยมีศึกชิงแชมป์มวยไทยที่อาร์เจนตินาผมต้องเอาเสื้อยืดมวยไทยรางวัลมวยไทยไปให้อ่ะเขาดีใจกางเกงมวยไทยเนี่ยโอ้โหฝรั่งชอบมากตอนเนี้ยฝรั่งเนี่ยมาเป็นแชมป์ลุมพินีแชมป์ราชดำเนินเยอะเลยนะครับจริงๆจริงๆเนี่ยผมเนี่ยดีใจนะได้ที่เห็นต่างชาติเป็นแชมป์คือเราอย่าไปกักว่าคนไทยต้องเป็นแชมป์อย่างเดียวไม่ใช่ไม่เป็นถ้าเขาเก่งแล้วเขาเป็นแชมป์ได้เนี่ยเท่ากับเราขยายความนิยมเนี่ยออกไปนะฮะผมมองว่าอย่างเหมือนกับเขาอย่างพัฒนา Facebook หรือ Google เนี่ยเขามีความสุขเขาภาคภูมิใจคนอื่นไปใช้ต่างประเทศไปใช้พัฒนาอะไรต่างๆแต่เขาคือเจ้าของลิขสิทธิ์ของมวยไทยก็ได้ใช่ใช่ก็ตอนนี้เราต้องการผมตอนผมอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศก่อนเกษียณเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ที่กองการวัฒนธรรมกองการทูตวัฒนธรรมเนี่ยก็ดีลกับสมาคมมวยไทยนานาชาติของเราเองก็มีปัญหาที่ตอนนั้นเรามีความขัดแย้งกันสองสมาคมที่แย่งกันนะฮะที่อะไรอิสมาหรือไงกับอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะฮะแต่ไงก็ตามผมไม่รู้ตอนนี้จบยังไงแต่ว่าฝรั่งเองเขาบอกว่าอยากให้เกิดยูนิตี้แล้วก็ฝรั่งเองก็เขาก็อยากเห็นมวยไทยเนี่ยได้รับการบรรจุในโอลิมปิกแต่ผมคิดว่าอาจตัวนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือมวยไทยเนี่ยมันมีฝรั่งบางชาติที่เขาประท้วงว่าเป็นกีฬาที่อันตรายมันเป็น martial art
ครับจริงๆแล้วตะกร้อน่าลุ้นกว่านะตะกร้อเนี่ยน่าลุ้นให้เป็นเข้าโอลิมปิกได้มากกว่าครับเพราะว่ามันเอ๊ะผมเคยเล่ามั้ยเราตัวก่อนนี่ผมร่วมมือกระทรวงประเทศร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเราเอาตะกร้อนี่เดินสายนะครับเห็นท่านทูตบอกว่าเราว่าเป็นดูแลกีฬาตะกร้อด้วยใช่ผมพาปูเมื่อ20กว่าปีที่แล้วพาเดินสายไปเวียดนามไปจีนไปเกาหลีครับแล้วก็จนทั้ง3ประเทศพวกนี้เขามีสมาคมตะกร้อขึ้นมาแล้วเขามีนักตะกร้อที่มาส่งมาแข่งกับเราได้อะสมัยก่อนจีนกับเกาหลีเนี่ยยังลอยตัวไม่ได้นะแบบไทยเขายังทำไม่เป็นแต่ตอนนี้เขาเริ่มได้แล้วนะแล้วเขาตัวเขาสูงด้วยครับเขาสูงด้วยเขาลอยเหนือเน็ตได้เออผมจำได้ผมเล่าตอนนั้นตอนนี้อะไรวันพรชัยเข้าแก้วหรือพรชัยเลยที่เป็นแล้วก็ทีมชาติตอนนี้ยังเป็นทีมเยาวชนเนี่ยผมพาเขาเนี่ยไปตะเวนแข่งที่จีนครับไปจีนไปเวียดนามไปเกาหลีกันแล้วผมจำได้ตอนนั้นไปแข่งที่เกาหลีครับแล้วเกาหลีเนี่ยความที่โค้ชเขาคนเกาหลีเป็นคนที่ซีเรียสมากนะพอเขาแข่งแพ้ทีมไทยคือยังไงเขาก็สู้เราไม่ได้เนี่ยครับมันเดินตบหน้านักกีฬาโค้ชเนี่ยไปเดินตบหน้านักกีฬาเลยคือเขาใช้วิธีเขาซีเรียสเขาวิธีโหดผมจำได้นะเกียรติก้อไทยยังบอกโอ้ยนี่ถ้ามาตบหน้าเขานี่เขามีสวนกลับเนี่ยเด็กของไทยก็อุ้ยถ้าเป็นเด็กสมัยนี้นะครับอุ้ยละเมิดไม่ได้ก็ไม่ได้ทำไรร่างกายว่าสนุกอุ้ยว่าจะคุยเรื่องอาหารต่อเวลาไม่ได้แล้วครับท่านทูตเพราะว่าหมดแล้วเหรอใช่ครับคุณโอไปเซิร์ชว่าอาหารที่เขามีประกวดให้เชฟมาทำอาหารแล้วก็มันมีอันนึงเป็นไอศกรีมที่ทำมาจากแมลงหรือไงอ่ะครับเขาบอกว่าเป็นเมนูอาหารอนาคตฝีมือคนไทยนวัตกรรมเขาบอกเป็นนวัตกรรมเพราะแมลงจะเป็นแหล่งโปรตีนแหล่งอาหารโปรตีนในอนาคตอันใหม่ของโลกในอนาคตทิ้งใจไว้ไว้คราวหน้าเรามาคุยเรื่องนี้กันครับเพราะว่ามันจะมีอุ้ยอีกเมนูอีกหลายเมนูเลยครับที่ใช่ใช่จะต้องเตรียมในเอเปกคราวนี้นะครับเวลาล่วงเลยมาแล้วครับท่านทูตครับต้องขอบพระคุณท่านทูตนิกนริศรถเฟื่องระบินเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในการพูดคุยประสบการณ์ท่านทูตนี่เยอะมากนะครับเล่ากันทั้งวันก็ไม่หมดพูดอะไรแตะไปนิดแตะไปหน่อยเนี่ยไปได้ต่อได้หมดเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับล้ำลาชมท่านผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับแซ่บร้อยอร่อยล้ำทุกจานทุกคำนั้นมีเรื่องราววางทางไม่ว่ากันเล่นกล่าวคำไม่ว่ากันเล่นทำงานเด็ดเครื่องและเล่นเราจะเล่าให้ฟัง